วิธีการเซตเครื่องและตั้งเวลาเครื่องกองทรายนะครับก็อันดับแรกนะครับให้ทำการเปิดที่ปุ่ม power นะครับสีเขียวหลังจากนั้นจะทำการตั้งเวลาให้มาที่ตัวล็อกและอันล็อกนะครับผมเพื่อทำการตั้งเวลามาที่รูปนาฬิกานะครับก็ทำการกดเวลาก็จะเปลี่ยนไปเป็นชั่วโมงนะครับ3 4 5เวลาสูงสุดจะอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับก็ทำการล็อกอันนี้ก็จะได้การตั้งค่าที่12ชั่วโมงนะครับสำหรับเครื่องกองที่ใช้งานนะครับสำหรับสระ13ฟุตถึง18ฟุตเราจะใช้การตั้งค่าอยู่ที่เวลา6ชั่วโมงนะครับส่วน24ฟุตและ32ฟุตจะใช้เวลาอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับเครื่องที่เราตั้งเวลาไว้สมมุติเราตั้งเวลา12ชั่วโมงในเวลาเที่ยงวันนะครับเครื่องก็จะทำงานถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำการพักการทำงานของเครื่องปั๊มมอเตอร์เครื่องกองทรายนะครับมอเตอร์ก็จะทำการดูดน้ำจากสระนะครับเพื่อผ่านเข้ามาที่ถังทรายเพื่อกักเก็บเศษฝุ่นเศษตะกอนนะครับแล้วก็เพื่อทำการกรองแล้วก็พ่นออกซิเจนเข้าสู่สระนะครับ